นิทานเรื่องป่ามืดและสัตว์ประหลาดตอนที่1เสียงประหลาดในป่าลึกในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมป่าลึกมีข่าวลือเกี่ยวกับเสียงประหลาดที่ดังออกมาจากป่าในยามค่ำคืนเสียงนั้นชวนขนลุกและเหมือนเสียงคำรามผสมกับเสียงลมพัดแรงชาวบ้านต่างเล่าขานกันว่านั่นอาจเป็นเสียงของสัตว์ประหลาดลึกลับที่อาศัยอยู่ในป่าตัวละครหลักเด็กหญิงมายาเด็กหญิงผู้กล้าหาญและชอบสำรวจธรรมชาติเด็กชายกันเพื่อนสนิทของมายาผู้รอบคอบและช่างสังเกตค่ำวันหนึ่งมายาและกันได้ยินเสียงประหลาดนั้นดังใกล้เข้ามาถึงชายป่าด้วยความอยากรู้อยากเห็นมายาเสนอให้ทั้งสองเข้าไปสำรวจกันลังเลเพราะป่าลึกนั้นถูกเล่าลือว่ามีสิ่งลึกลับซ่อนอยู่แต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจร่วมเดินทางไปกับมายาฉากสำคัญบรรยากาศหมู่บ้านผู้เฒ่าในหมู่บ้านเตือนเด็กๆว่าอย่าเข้าไปในป่าเพราะในอดีตมีคนที่เข้าไปแล้วไม่เคยกลับออกมาการตัดสินใจสำรวจมายาและกันรวบรวมไฟฉายกระเป๋าใส่ของและเข็มทิศก่อนออกเดินทางไปยังป่าลึกในยามค่ำคืนเงาแห่งความลึกลับในขณะที่เดินลึกเข้าไปทั้งสองเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่เฝ้าจับตามองพวกเขาพวกเขาได้ยินเสียงประหลาดใกล้ขึ้นและพบรอยเท้าขนาดใหญ่บนพื้นตอนจบของตอนที่หนึ่งทิ้งปริศนาไว้เมื่อมายาและกันได้ยินเสียงคำรามดังขึ้นใกล้ๆพร้อมกับสายลมเย็นเยือกที่พัดผ่านเหมือนมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดตอนที่สองการเผชิญหน้าครั้งแรกหลังจากได้ยินเสียงคำรามดังในเงามืดมายาและกันยังคงตัดสินใจเดินลึกเข้าไปในป่าพวกเขาอยากรู้ว่าเสียงประหลาดนั้นมาจากสิ่งใดแม้หัวใจจะเต้นระทึกกับความกลัวแต่ความอยากรู้อยากเห็นกลับมีพลังมากกว่าเหตุการณ์สำคัญร่องรอยที่น่าสงสัยในระหว่างทางทั้งสองพบรอยเท้าขนาดใหญ่ที่แตกต่างจากสัตว์ทั่วไปรอยเท้านั้นมีรูปร่างคล้ายกรงเล็บยักษ์และยังมีกิ่งไม้หักและรอยข่วนตามต้นไม้รอบข้างการเผชิญหน้าที่ไม่คาดฝันในจังหวะที่ทั้งสองกำลังตรวจสอบร่องรอยเสียงคำรามดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มาพร้อมแสงตาสีเขียวเรืองรองที่มองเห็นได้ในความมืดมายากับการเผชิญหน้ากับเงาขนาดใหญ่ของสิ่งมีชีวิตปริศนาความกลัวและการหลบหนีสิ่งมีชีวิตนั้นพุ่งตัวเข้ามาใกล้มันไม่ได้ดูเหมือนสัตว์ทั่วไปทั้งสองหวาดกลัวและวิ่งหนีสุดชีวิตระหว่างทางพวกเขาสะดุดกับรากไม้และเกือบจะถูกจับได้แต่กลับพบว่าสิ่งมีชีวิตนั้นหยุดตามพวกเขาเมื่อพวกเขาวิ่งพ้นจากพื้นที่หนึ่งของป่าจุดเปลี่ยนของตอนเมื่อมายาและการหลบพ้นจากอันตรายพวกเขาเริ่มสงสัยว่าเหตุใดสัตว์ประหลาดจึงหยุดตามมันดูเหมือนมีขอบเขตหรือกฎเกณฑ์บางอย่างในป่าแห่งนี้ตอนจบของตอนมายาหันกลับไปมองป่าอีกครั้งเธอสังเกตเห็นบางอย่างที่แตกต่างจากความน่ากลัวตรงรอยเท้าของสัตว์ประหลาดกลับมีเศษดอกไม้เล็กๆติดอยู่ดอกไม้นั้นเรืองแสงในความมืดอย่างน่าประหลาดทำให้มายาสงสัยว่าสิ่งมีชีวิตนั้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติของป่ามากกว่าที่พวกเขาคิดตอนที่3ความลับของสัตว์ประหลาดหลังจากการเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตลึกลับมายาและกันยังคงรู้สึกหวาดกลัวแต่ความสงสัยที่ก่อตัวขึ้นทำให้พวกเขาตัดสินใจกลับมาค้นหาคำตอบทั้งสองเริ่มสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับป่า
และสัตว์ประหลาดจากเรื่องเล่าของชาวบ้านและหลักฐานที่พวกเขาเก็บมาได้เหตุการณ์สำคัญการสืบค้นในหมู่บ้านมายาและการถามผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดในป่าทั้งสองได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตโบราณที่เคยปกป้องป่าแห่งนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนหวาดกลัวเพราะรูปลักษณ์อันน่ากลัวเบาะแสจากดอกไม้เรืองแสงดอกไม้เรืองแสงที่ติดมากับรอยเท้าของสัตว์ประหลาดถูกนำไปให้ครูประจำหมู่บ้านที่มีความรู้เรื่องพืชพันธุ์ตรวจสอบครูบอกว่าดอกไม้นี้พบได้เฉพาะในส่วนลึกของป่าและเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ที่ได้รับการปกป้องจากสัตว์ในตำนานการค้นพบสถานที่ลับทั้งสองตัดสินใจกลับเข้าไปในป่าอีกครั้งคราวนี้พวกเขาตามร่องรอยของดอกไม้เรืองแสงและพบโพรงขนาดใหญ่ที่มีลวดลายโบราณแกะสลักอยู่บนหินผาลวดลายเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวของสัตว์ประหลาดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องป่าจากอันตรายของมนุษย์จุดเปลี่ยนของตอนขณะที่มายาและกันกำลังสำรวจบริเวณนั้นสัตว์ประหลาดปรากฏตัวอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้แสดงท่าทางดุร้ายมันกลับยืนอยู่ห่างๆและมองดูพวกเขาเหมือนกับกำลังประเมินอะไรบางอย่างตอนจบของตอนมายาเข้าใจได้ว่าสัตว์ประหลาดไม่ได้ต้องการทำร้ายพวกเขาแต่เหมือนกำลังพยายามสื่อสารอะไรบางอย่างเธอสังเกตเห็นสัญลักษณ์บนหินที่คล้ายกับรอยเท้าของสัตว์ประหลาดและสงสัยว่าสัตว์ประหลาดอาจเป็นผู้ดูแลสถานที่ลับนี้ตอนที่4การเดินทางเพื่อช่วยเหลือหลังจากค้นพบความจริงบางอย่างเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดในตอนก่อนมายาและกันเริ่มเข้าใจว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอย่างที่คนในหมู่บ้านเชื่อมันเป็นผู้พิทักษ์ป่าที่ป้องกันอันตรายจากมนุษย์แต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้รับข่าวร้ายว่านักล่ากลุ่มหนึ่งวางแผนจะจับสัตว์ประหลาดเพราะเห็นมันเป็นภัยคุกคามเหตุการณ์สำคัญการเตรียมตัวช่วยเหลือมายาและการวางแผนกลับเข้าไปในป่าอีกครั้งเพื่อเตือนสัตว์ประหลาดเกี่ยวกับอันตรายพวกเขาเตรียมเสบียงไฟฉายและอุปกรณ์จำเป็นโดยไม่บอกใครในหมู่บ้านเพราะกลัวว่าจะมีคนขัดขวางการเผชิญหน้ากับนักล่าระหว่างทางทั้งสองพบกับนักล่าที่กำลังตั้งแคมป์ในป่าพวกเขาได้ยินแผนการล่าที่จะใช้กรงเหล็กขนาดใหญ่และกับดักที่อันตรายพวกเขาพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของนักล่าเพื่อซื้อเวลาให้สัตว์ประหลาดหลบหนีการสื่อสารกับสัตว์ประหลาดด้วยความกล้าหาญมายาและการสามารถหาทางไปถึงที่อยู่ของสัตว์ประหลาดได้พวกเขาใช้ดอกไม้เรืองแสงที่เคยพบในป่าเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงความตั้งใจดีสัตว์ประหลาดเริ่มเชื่อใจพวกเขาและยอมฟังการช่วยเหลือและการลอบหลบหนีมายาและการวางแผนพาสัตว์ประหลาดหนีออกจากพื้นที่ที่นักล่าวางกับดักไว้พวกเขาต้องใช้ทั้งความรู้จากการสำรวจป่าและความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคจุดเปลี่ยนของตอนระหว่างการหลบหนีสัตว์ประหลาดได้ช่วยปกป้องมายาและกันจากอันตรายโดยใช้พลังพิเศษบางอย่างเช่นการควบคุมธรรมชาติรอบตัวซึ่งทำให้เด็กทั้งสองเชื่อมั่นว่าสัตว์ประหลาดเป็นมิตรและสำคัญต่อการคงอยู่ของป่าตอนจบของตอนในที่สุดพวกเขาสามารถพาสัตว์ประหลาดหลบหนีได้สำเร็จแต่มายาและกันรู้ว่าป่ายังไม่ปลอดภัยจนกว่านักล่าจะหยุดการล่าพวกเขาตัดสินใจว่าจะต้องหาวิธีทำให้ชาวบ้านและนักล่าเข้าใจถึงความสำคัญของสัตว์ประหลาดและป่าแห่งนี้ตอนที่5
มิตรภาพในความมืดมิดหลังจากช่วยสัตว์ประหลาดหลบหนีจากนักล่ามายาและกันรู้ว่ายังไม่สามารถปกป้องมันได้อย่างถาวรทั้งสองต้องหาวิธีเปลี่ยนความเข้าใจผิดของชาวบ้านและนักล่าเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดนี้ในขณะเดียวกันสัตว์ประหลาดเริ่มเปิดใจให้กับมายาและกันจนเกิดเป็นมิตรภาพที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความไว้ใจเหตุการณ์สำคัญการค้นพบพลังที่แท้จริงของสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดพามายาและกันไปยังส่วนลึกที่สุดของป่าซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงามและบริสุทธิ์ที่นี่เด็กทั้งสองได้เห็นพลังที่แท้จริงของสัตว์ประหลาดมันสามารถสร้างสมดุลให้ป่าช่วยฟื้นฟูต้นไม้และพืชที่ใกล้ตายทั้งสองจึงเข้าใจว่าสัตว์ประหลาดไม่ใช่ภัยแต่เป็นหัวใจสำคัญของระบบนิเวศการเผชิญหน้ากับนักล่าอีกครั้งนักล่าติดตามมายาและกันมาจนถึงส่วนลึกของป่าพวกเขาวางแผนจับสัตว์ประหลาดแต่มายาและกันพยายามเกลี้ยกล่อมโดยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพลังของสัตว์ประหลาดที่ช่วยรักษาป่าในตอนแรกนักล่าไม่เชื่อแต่ธรรมชาติรอบตัวเริ่มแสดงสัญญาณถึงการเชื่อมโยงกับสัตว์ประหลาดเช่นดอกไม้เรืองแสงที่บานขึ้นทันทีการร่วมมือเพื่อปกป้องป่าด้วยความมุ่งมั่นและคำพูดที่จริงใจของมายาและกันนักล่าเริ่มเข้าใจว่าสัตว์ประหลาดไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นผู้พิทักษ์พวกเขายอมปล่อยสัตว์ประหลาดและเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายจากการล่าเป็นการอนุรักษ์การกลับมาของมิตรภาพระหว่างมนุษย์และธรรมชาติมายาและกันช่วยสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านทุกคนเรียนรู้ที่จะเคารพธรรมชาติและยอมรับสัตว์ประหลาดในฐานะเพื่อนผู้ปกป้องป่าจุดคลายแม็กสัตว์ประหลาดใช้พลังของมันสร้างทุ่งดอกไม้เรืองแสงขนาดใหญ่กลางป่าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุขและความร่วมมือระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติมันแสดงให้เห็นว่าทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้หากเรียนรู้ที่จะเคารพซึ่งกันและกันตอนจบของตอนมายาและกันกล่าวลาสัตว์ประหลาดพร้อมให้คำสัญญาว่าจะปกป้องป่าและธรรมชาติต่อไปสัตว์ประหลาดกลับเข้าไปในป่าลึกแต่ไม่ใช่ด้วยความโดดเดี่ยวอีกต่อไปเพราะมันรู้ว่ามีเพื่อนมนุษย์ที่เข้าใจและพร้อมจะดูแลป่าแห่งนี้คำถามที่ทิ้งท้ายเรื่องธรรมชาติและสัตว์ป่าจะยังคงสงบสุขเช่นนี้ต่อไปได้หรือไม่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนที่ไม่เข้าใจพยายามทำลายสมดุลอีกครั้งนิทานจบลงด้วยบทเรียนเกี่ยวกับมิตรภาพความเมตตาและการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติถ้าต้องการปรับเนื้อหาเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับ